ปัญหาฟันพี่เยอะมากก็เกี่ยวกับฟูดฟันก็เยอะทั้งปากฟันหลุดฟันปลอมฟันปลอมแบบถอดได้ค่ะก็แรกๆมันแน่นนะคะก็โอเคค่ะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยนานเข้าเนี่ยมันก็จะหลวมคือมันจะหลุดค่ะถ้าเกิดทานแบบคืออย่างข้าวเหนียวอะไรเงี้ยพี่จะเคี้ยวด้านที่ใส่ฟันปลอมไม่ได้เลยนะค่ะเพราะมันจะหลุดออกมาแล้วบางทีเราก็ลืมพอถอดมาล้างปุ๊บตอนเช้าจะไปนู่นไปนี่อ้าวลืมใส่ฟันอะไรเพราะว่าพี่ใส่ฟันปลอมมาหลายปีแล้วคือเดี๋ยวนี้อายุเยอะคิดว่าน่าจะลืมบ่อยแล้วล่ะตอนเนี้ยก็เลยหาที่จะทําลากฟันเทียมพี่ดูในเฟซเลยว่าที่ไหนดีแล้วก็เช็คหลายที่อยู่เหมือนกันนะคะพี่ที่ชอบว่าคุณหมอมีทุกวันนะคะคือเข้ามาสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยเพราะว่าพี่โทรมาเช็คที่นี่แล้วว่าคุณหมอมีทุกวันค่ะอะไรเงี้ยพี่ชอบโอเคก็เลยเข้ามา